สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องที่ทุกคนก็ต้องสนใจสินค้าจีนที่ทะลักล้นเข้ามาในตลาดของเราทำให้ธุรกิจของอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายมหาศาลและหนักหน่วงเกินจะแบกรับไหวแล้วรู้ไหมครับว่ามีประเทศหนึ่งในอาเซียนเรานี่แหละที่กล้าท้าชนกับจีนอย่างตรงๆเรียกว่าแลกหมัดกันเลยใช่แล้วครับประเทศนั้นคืออินโดนีเซียทำไมเขาถึงกล้าท้าชนทำไมเขาถึงไม่กลัวจีนทั้งที่ประเทศเขายังต้องพึ่งพาสินค้าจากจีนอยู่มากมายและยังต้องพึ่งพาการส่งออกไปประเทศจีนอีกด้วยเรียกว่าต้องพึ่งพาตลาดหลักๆจากประเทศจีนกันเลยทีเดียวอยากรู้ไหมล่ะว่าเขาทำยังไงวันนี้เราจะพากันไปเจาะลึกกันเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสินค้าจีนล้นทะลักเข้าสู่ตลาดอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารถยนต์ EV ไปจนถึงสินค้าประจำวันแทบทุกชนิดตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบที่ไม่มีเครื่องยนต์ ราคาก็แสนที่จะถูกเรียกว่าถูกเอามากๆกางเกงยีนเนี่ยตัวนึงเนี่ยจากที่เราเห็นในราคาน่าจะอยู่ประมาณ 2-300 หรือ100กว่าบาทบางทีเนี่ยมันเหลือ50บาท60บาทเมื่อราคาถูกมากๆแบบนี้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นก็แทบจะไม่มีที่ยืนอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกที่ออกมาตรการกีดกันทางการค้ากับจีนอย่างชัดเจนห้ามการซื้อขายสินค้าจากจีนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น TikTok และ Facebook อินโดนีเซียกับการต่อต้านสินค้าจากจีนสงสัยแล้วสิครับว่าทำไมอินโดนีเซียถึงกล้าหาญขนาดนั้นทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมาตรการของอินโดนีเซียเขาเนี่ยเข้มข้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมาตรการภาษีนำเข้าจากจีนถึง 100% สำหรับสินค้าบางประเภทเช่นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางและสินค้าที่สำคัญอื่นๆเพื่อปกป้องธุรกิจในประเทศแล้วทำไมรัฐบาลประเทศกูไม่คิดอย่างนี้มั่งวะอินโดนีเซียยังได้กำหนดสินค้านำเข้าอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องสินค้าที่มาจากจีนที่ราคาถูกมากเกินไปเช่นกำหนดให้สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพหรือการกำหนดเงื่อนไขว่าต้องไปขนส่งสินค้าที่ท่าเรือที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งทำให้มันยุ่งแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นที่มันต้องผ่านเส้นทางนั้นทำไมอินโดนีเซียถึงกล้าหาญขนาดนั้นเพราะว่าอินโดนีเซียมีแร่อยู่ชนิดหนึ่งที่ประเทศจีนจะต้องเอาไปผลิตเป็นแบตเตอรี่ในรถยนต์ EV แล้วอินโดนีเซียเนี่ยแม่งเอ้ยมีมากอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นจีนมึงจะต้องง้อโกแต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์เดียวกันประเทศไทยรับรองรัฐบาลไทยแทบจะป้อนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับจีนให้จีนมากอบโกยไอ้แร่ที่จะผลิตแบตเตอรี่นี้ไปได้อีกใช่ไหมเพื่อนๆแล้วมาดูการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่ปฏิบัติต่อประเทศจีนมันไม่ใช่แค่อินโดนีเซียแล้วที่จะต้องรับมือกับสินค้าจีนอย่างเข้มแข็งมาเลเซียและฟิลิปปินส์ต่างก็มีวิธีการจัดการในแบบของตัวเองมาเลเซียเริ่มเพิ่มภาษีจากสินค้าที่มีมูลค่าต่ำที่มาจากประเทศจีนที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกชนิดและฟิลิปปินส์ก็เพิ่มข้อกฎหมายในการหักภาษีณที่จ่ายจากร้านค้าออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกชนิดแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยได้มากแค่ไหนในการจัดการสินค้าราคาถูกจากจีนเพราะบางครั้งภาษีที่เก็บได้นั้นก็ยังไม่เพียงพอในการปกป้องธุรกิจท้องถิ่นแล้วมาดูมาตรการตอบสนองของไทยว่าเขาทำกันยังไงไทยเองก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆในอาเซียนซ้ำจะหนักกว่าเพื่อนเลยซ้ำเราก็เผชิญกับสินค้าจีนราคาถูกที่ล้นตลาดทำให้ธุรกิจ SME ของเราเจ็บหนักไปตามๆกันรัฐบาลไทยได้ดำเนินการกำหนดให้สินค้านำเข้าทุกชนิดทุกชิ้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแม้สินค้าจะราคาต่ำกว่า 1,500 ไอ้ที่ต่ำกว่า 1,500 เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปยกเลิกให้เขาเองอยากให้เขามาลงทุนเยอะๆแล้วเป็นไงเจ็บละนาวแต่ของไทยเราเนี่ยเจอหนักไม่ใช่แค่ออนไลน์อย่างเดียวออฟไลน์มันก็เจอคนจีนสีเทาแล้วก็จีนถูกต้องเข้ามาเปิดธุรกิจกันเองเรียกว่างานนี้ SME ไทยทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยส่งผลกระทบกันทั่วหน้าจากข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมพบข้อมูลว่าครึ่งปีแรกในปี2567มีโรงงาน SME เนี่ยปิดตัวไปแล้วกว่า667แห่งเรียกว่าเฉลี่ย111แห่งต่อเดือนถึงเก็บแวด 7% กับไอสินค้าต่ำกว่า 1,500 แต่ภาษีนำเข้าก็ได้รับการยกเว้นอยู่ดีแบบนี้สินค้าจีนก็ยังได้เปรียบคนไทยเพราะว่า
มันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศตกลงอะไรของมึงวะเท่ากับไอ้มาตรการเพิ่มแวตให้กับสินค้าจีนราคาต่ำกว่า 1,500 เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรอย่างจริงๆจังๆเลยโดยเฉพาะการเข้ามาของเจ้าเทมูเป็นสินค้าที่แบบว่ามาจากโรงงานโดยเฉพาะไม่ผ่านคนกลางแล้วราคาแม่งก็ถูกโคตรถูกแล้วสินค้าจากจีนที่คนจีนออกไปขายทั่วโลกอ่ะทำไมมันถึงถูกได้ขนาดนี้เพราะว่าประเทศจีนเขาสนับสนุนทุกทิศทุกทางแม้กระทั่งเอกสารชิปปิ้งในการส่งออกเนี่ยอำนวยความสะดวกทั้งหมดฟรี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 ค่าขนส่งขนาดมาถึงประเทศไทยยังมีรถขนส่งศูนย์เหรียญของจีนซึ่งได้สนับสนุนจากรัฐบาลจีนอย่างเต็มที่เพื่อจะมากืนกินธุรกิจทั่วโลกเพราะว่าคนจีนเนี่ยมันขายตัวเองเนี่ยไม่พอแล้วเพราะว่าเขาว่าผลิตสินค้าออกมาเยอะแบบล้นตลาดมากเกินไปแล้วเรื่องน่าเศร้าที่สรรพากรออกมาพูดแล้วก็กรมสรรพสมิตออกมาพูดถึงเรื่องการเก็บภาษีบริษัทเทมูเนี่ยบอกว่าเขาไม่เข้าข่ายที่จะเก็บภาษีใดๆได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยคือกฎหมายข้อนี้คุณรักษาอย่างชัดเจนแล้วกฎหมายที่เทมูแล้วก็สินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดที่ไม่มีอย.ที่ไม่มีมอก.ทำไมมันเอามาขายได้ล่ะครับท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังนั้นปัญหาสินค้าจีนราคาถูกที่ทำลายระบบเศรษฐกิจทั้ง SME ของประเทศซึ่งเป็นฐานรากความเจริญของประเทศในวันข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลจะต้องเอามาเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่พวกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่แลนด์บิดใช่ไหมไม่ใช่คาสิโนเสรีทำไมไม่ให้ความสำคัญตรงนี้สิ่งที่ภาครัฐทำอยู่ทุกวันเนี่ยเรียกว่าขาดการรับมือและการใส่ใจที่ชัดเจนเพราะอะไรปัญหาหลักของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันคือการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศเนี่ยมันไม่สามารถจะแข่งขันกับสินค้าราคาถูกที่หลั่งไหลและกระทลักเข้ามาจากประเทศจีนได้มันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยขาดศักยภาพในการผลิตหันไปซื้อสินค้าจากจีนเงินก็ไหลเข้าไปสู่ประเทศจีนเรียกว่าแทบจะโดยตรงเลยประเทศเนี้ยมันก็เลยเรียกว่าคนรากหญ้าเนี่ยเงินน้อยอยู่แล้วมันยิ่งน้อยลงไปอีกแล้วคนชั้นบนเนี่ยก็เห็นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของรากหญ้าแก้ไขปัญหากันเองรัฐบาลไม่สนใจไม่เหลียวแลหันมามองห่างๆแล้วก็บอกว่าเขาก็บุกเราก็บุกเขานี่คือความคิดของคนที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ภูมิธรรมตอนนี้ย้ายไปที่อยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนใหม่มาเนี่ยมันก็เอาบันสมองจากพรรคเพื่อไทยจากคุณทักษิณเอามาคิดใช่หรือไม่ถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ SME พวกขนาดกลางลงมาจนถึงเล็ก 100% ตายเรียบซึ่งถ้ามองถึงอำนาจรัฐที่จะต่อรองกับประเทศจีนใช่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองเหมือนกับอินโดนีเซียเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไปพึ่งพาจีนในสัดส่วนที่สูงจนเกินไปมันเริ่มตั้งแต่มีการรัฐประหารนั่นแหละไม่สามารถจะติดต่อแล้วก็มีความสัมพันธ์กับทางยุโรปแล้วก็อเมริกาได้อย่างจริงจังก็เลยเบนเข็มมา 8-9 ปีที่แล้วไปหาประเทศจีนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจากจีนก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยดังที่เห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องพึ่งพาจีนเนี่ยทั้งการท่องเที่ยวทั้งการลงทุนรวมไปถึงการส่งออกด้วยดังนั้นรัฐบาลไทยก็เลยอยู่ในสถานะที่ต้องเกรงใจจีนแต่ทางรอดในการช่วยเหลือ SME ของไทยเนี่ยมันก็มีซึ่งรัฐบาลไทยต้องมีความกล้าหาญไม่ต้องไปสนใจธุรกิจส่งออกของเจ้าสัวเป็นหลักเพียงอย่างเดียวแต่อันเนี้ยมันจะทำหรือเปล่าอันนี้คือข้อแนะนำจากเอกชนต้องกล้าหาญเจรจาว่าเราได้รับผลกระทบอย่างไรจากประเทศจีนจากสินค้านำเข้าจากจีนเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างชัดเจนซึ่งทดลองแค่กระซิบไปทูตจีนแม่งหึ่มใส่บอกว่ากูทำการค้ากับมึงอย่างวินแล้วมึงจะเอาอะไรกับกูอีกไอ้ห่าเอ้ยเอาแล้วข้อแนะนำต่อไปต้องเพิ่มมาตรการมากกว่านี้แล้วก็เอาตัวอย่างจากอินโดนีเซียเนี่ยมาใช้ได้ในบางอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยคือการตรวจสินค้านำเข้าจากจีนแล้วก็ควบคุมสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยอย่างจริงจังแต่เท่าที่เห็นแล้วนี่นะไปดูแล้วเนี่ยทุกด่านชายแดนไม่ว่าจะเป็นหนองคายเชียงแสนตรงนั้นเป็นจุดเข้าจากจีนโดยตรงเลยโดยเฉพาะหนองคายนี่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยแม่งพาสินค้ามาจากจีนนายด่านเป็นคนบอกเองมันเป็นมาตรฐานของศุลกากรแล้วทำไมมึงไม่ปรับปรุงแก้ไขวะปัญหาของชาวบ้านกำลังมีอยู่ใช่ไหมเขาไม่มีการตรวจเลยเขาดูแค่เอกสารเขาบอกว่าเอกสารถูกต้องก็ไปเลยเอกสารถูกต้องเพราะมันเป็นกระดาษแล้วของที่อยู่มันอยู่ในรถตู้ในรถคอนเทนเนอร์ทั้งหมดมาวันหนึ่งถ้ามาพันคันแม่งก็ฉลุยพันคันก็ข้างในไม่รู้เป็นหาอะไรรู้ไม่รู้นั้นรู้แต่เอกสารอย่างเดียวอันนี้คือหนึ่งในปัญหาและจะต้องเพิ่มภาษีนำเข้าจากสินค้าจากประเทศจีน
ถึงคิดว่าอาจจะผิดกฎของ WTO แต่มันก็มีข้อยกเว้นเพราะว่า WTO เขาบอกว่าถ้าสินค้าหนึ่งจากประเทศหนึ่งมาทำลายระบบเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งก็สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้และลำดับต่อไปคือไทยจะต้องทบทวน FTA ที่ไทยได้ทำกับจีนซึ่งมันสามารถทบทวนได้อยู่ที่รัฐบาลเนี่ยจะกล้าหาญทบทวนหรือเปล่าเพราะว่าผลกระทบมันจะมีต่อการนำเข้าสินค้าจากไทยไปประเทศจีนเจ้าสัวจะยอมไหมคุยกับเจ้าสัวหน่อยขอเศษเนื้อให้กับ SME ประเทศเราบ้างหรือไม่ก็เป็นการรวมตัวกันของอาเซียนที่ประสบปัญหาเหมือนกันแล้วก็เอากรอบเนี่ยไปพูดคุยแล้วก็เจรจาร่วมกันอันดับแรกเลยนะเห็นคุณทักษิณน่ะบอกว่าเก่งนักไม่เหรอรู้จักอาเซียนประธานาธิบดีว่าที่อะไรอย่างเงี้ยเอามาคุยต่อรองเพื่อประชาชนบ้างอยากจะเห็นผลงานสักครั้งไม่ใช่ผลงานแต่คอนเนคชั่นเมกะโปรเจกต์อย่างเดียวแล้วต้องกำหนดเลยว่าการลงทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะต้องมีกำหนดมาตรการตายตัวไม่ใช่กำหนดมาตรการเพื่อจะให้เขาเนี่ยอยากจะมาลงทุนโดยลดภาษีลดนู่นลดนี่แล้วเขาจะทำอะไรระยำตำบอลกับประเทศไทยอย่างนั้นก็ได้แม้กระทั่งเอากากสารพิษมลพิษมาทิ้งในประเทศไทยแบบพวกโรงงานจีนวินโพเซแบบนั้นอ่ะไม่ใช่แบบนั้นต้องมีกำหนดชัดเจนมีกฎหมายชัดเจนเลยว่าจะต้องใช้วัตถุดิบแล้วก็สินค้าแล้วก็แรงงานจากไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า 50% และบางกิจการเนี่ยที่ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่มันใกล้เคียงแบบที่โรงงานเขาเนี่ยสามารถกำหนดมากกว่า 50% จนถึง 100% ก็ได้แล้วผลงานของรัฐบาลซึ่งมีแต่นามธรรมก็ออกมาว่าเราได้มีการประชุม28หน่วยงานจะคอยมาตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็สินค้าราคาถูกจากประเทศจีนรัฐจะดำเนินการ5มาตรการอย่างเร่งด่วนซึ่งความสำคัญของมาตรการทั้งหมดจะมีอยู่4เรื่องเรื่องแรกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวดข้อแรกมึงเจ๊งบงแล้วศูนย์ละกากรบอกไม่มีกฎหมายบังคับมึงประชุมกันไปสิมึงกับประชุมของมึงก็เหมือนกับเล่นกีตาร์ของมึงศูนย์ละกากรเนี่ยแม่งก็ตีกองของมันแม่งคนละเพลงคนละจังหวะไม่เคยเข้ากันแม้ในข้อเขียนมาตรการเนี่ยนะตรวจเข้มข้นตรวจถึงการแสดงพิกัดสินค้าตรวจการชำระภาษีมาตรฐานผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตจากอย.พร้อมทั้งต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจมาตรฐานในสินค้าออนไลน์ด้วยโอ้โหกฎเกณฑ์มึงเป็นแต่กระดาษอย่างเดียวการปฏิบัติไม่มีเรื่องที่2จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับการค้าในอนาคตด้วยการมีกฎหมายว่าใหบริษัทต่างประเทศที่มาขายสินค้าในประเทศไทยจะต้องมาจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยได้แต่ทะเบียนแล้ววะแล้วการสินค้าต่างๆที่เอามาขายอ่ะใต้ดินก็มีเยอะแยะทำยังไงศุลกากรก็ยิ้มขยิบตาข้างนึงแล้วสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมจะขยายมาตรฐานสินค้าเนี่ยให้มากขึ้นมึงขยายเข้าไปเท่าไหร่เถอะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยแม่งไม่ตรวจสอบตั้งแต่ด่านแรกแล้วศุลกากรแล้วจะช่วยเหลือ SME ไทยจะมีการส่งเสริมให้การขยายการส่งออกผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆโดยจะไปขยายความร่วมมือกับจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้โดยจะมีการปรับปรามสินค้าที่ว่าหลีกเลี่ยงภาษีรวมถึงสินค้าและการธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดจะให้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมันมีผลที่ว่าให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบได้เนี่ยเอาเลยศุลกากรมีข้อมูลทุกอย่างสินค้าที่เข้ามาไปเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับกระทรวงพาณิชย์สรรพสามิตกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะข้อมูลจากศุลกากรทั้งหมดมีข้อมูลอะไรนำเข้าอะไรส่งออกอะไรต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วฐานภาษีมันจะเกิดขึ้นเองแล้วก็ความถูกต้องมันก็จะเกิดขึ้นเองใช่ป่ะศุลกากรนำเข้ามาเอาผ่านกระทรวงพาณิชย์ผ่านกระทรวงสาธารณสุขอย.มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีตรวจสอบได้หมดอันดับแรกเนี่ยเอกสารที่มันสอบพิรุษน่ะมันจะบ่งบอกว่าบริษัทไหนทำอะไรเป็นกิจกรรมเป็นประจำพิรุษเป็นประจำไม่ใช่ให้ด่านศุลกากรปล่อยฟรีชิวชิวชิวแล้วพอมาตรวจสอบทีหลังเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยมันสายเกินไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐบาลไทยทำก็คือไปคุยกับเอกอัครราชทูตของประเทศจีนที่อยู่ประเทศไทยให้ไปคุยกับเทมูหน่อยนะครับให้เขาเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยหน่อยนะครับทูตจีนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะคุยให้แล้วสุดท้ายทูตจีนก็กลับมาด้วยท่าทีมีอัธยาศัยที่ดีต่อประเทศไทยด้วยการบอกว่าเฮ้ยที่ประเทศจีนน่ะค้าขายกับประเทศไทยเนี่ยมันวินวินอยู่แล้วสินค้าที่มีราคาถูกน่ะมันมีแค่ 10% ของเอ้ยประเทศไทยเนี่ย SME เทพตายหายไปอยู่แล้วเขาบอกว่าสินค้าราคาถูกเนี่ยมีแค่ไอ้เสื้อผ้าแล้วก็ของใช้
ในชีวิตประจำวันนี้นิดหน่อยๆไอสินค้าที่มาจากจีนเนี่ยที่ว่าราคาถูกไม่เสียภาษีเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบเพื่อจะมาให้โรงงานในประเทศไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เดี๋ยวโรงงานที่ในประเทศไทยก็คือโรงงานจีนที่มาเปิดในประเทศไทย 1,000 โรงงานแล้วก็เปิดเพิ่มอีกเนี่ย500โรงงานแล้วก็รถยนต์ EV ก็จะมาผลิตในไทยซึ่งถ้ามาผลิตในไทยการส่งออกเนี่ยกำไรต่างๆนะฐานต่างๆนั่นก็คือประเทศจีนแล้วอย่าคิดนะว่าประเทศไทยจะได้อะไรมากกว่าเดิมที่เคยได้ก็ได้ภาษีในระดับนึงส่วนข้าราชการทางการเมืองแล้วโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่หมุนทุนจนไม่สนใจคนในประเทศเนี่ยมันจะได้อะไรจากตรงนั้นคอนเนคชั่นไงไม่เห็นเหรอประเทศไทยเป็นคนลงทุนทุกอย่างแต่คอนเนคชั่นความสนิทสนมน่ะอินโดนีเซียประธานาธิบดีเนี่ยสนิทสนมกับคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณเองไม้เปล่ามันสนิทสนมจากผลประโยชน์ในประเทศคุณเซนสนิทสนมกับทักษิณเพราะว่าตัวคุณทักษิณเองเปล่ามันได้จากผลประโยชน์ของประเทศแล้วความสัมพันธ์ความสนิทสนมของครอบครัวเขามันมาจากผลประโยชน์ในประเทศทรัพยากรของประเทศเราแลกเปลี่ยนแล้วการลงทุนต่างๆไม่กับโปรเจกต์ต่างๆที่จะเข้ามาก็บริษัทต่างๆเนี่ยแม่งไม่ได้สำนึกบุญคุณประเทศไทยมันสำนึกบุญคุณทักษิณแล้วพวกเราเป็นประชาชนเนี่ยเราจะต้องไปสำนึกบุญคุณของนักการเมืองแบบนี้หรือเปล่าใช่เปล่าเอ้าทุนจีนเนี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงรัฐบาลดังนั้นทุนจีนที่บุกไทยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่ผู้ประกอบการชาวไทยจะปกป้องตัวเองได้พวกเขาจึงต้องฝากความหวังไว้กับรัฐบาลซึ่งแม่งเอ้ยรัฐบาลเอาฝากความหวังไว้กับฝ่ายค้านด้วยแล้วกันเราจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันว่ามาตรการที่รัฐบาลพูดมาถึงเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนและถ้าเกิดมันช่วยไม่ได้นั่นก็หมายความว่ามันจะมี SME ทั้งโรงงานจะปิดตัวกันจำนวนมากเรียกว่าเกือบจะ 100% มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยร้านค้าออฟไลน์ร้านอาหารต่างๆต้องปิดตัวลงครับเพราะไม่สามารถจะสู้กับการแข่งขันจากประเทศจีนได้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเราจะมีทางแก้ไขให้ประชาชนอย่างพวกเราเติบโตแล้วก็สามารถต่อสู้กับทุนจีนได้แล้วที่สำคัญนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนพอยรังสตูดิโอแล้วก็มาชมไลฟ์สดของเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 เป็นต้นไปแล้วทุกคอมเมนต์เนี่ยเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างสังคมให้ดีก้าวหน้าไปด้วยกันสลัดเน่า